ก็เดี๋ยวจะแวะไปที่ถ้ำสินนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นไปเพราะว่าเห็นป้ายเมื่อกี้ว่าเขาปิดปรับปรุงอยู่แล้วก็จะกลับบ้านเลยวันนี้มากับ2คันก็คือน้องทั้ง2คนแล้วก็แม่คนหนึ่งแล้วก็เพื่อนน้องครับเย้จะกลับบ้านแล้วในตอนกลับเราจะแวะทำเสือทำสิงนะครับ
ะเป็นถ้ำเสือนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นที่เสืออยู่แต่ก่อนนะครับสมัยโบราณเขาเล่านะครับว่าข้างในจะเป็นถ้ำแล้วก็คนแถวนี้นะครับก็จะมีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเก็บที่ข้างคาวขายโดยการที่เข้าไปในถ้ำสมัยก่อนก็เข้าไปตอนเด็กๆนะครับมีหินย้อยสวยงามอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นถ้ำสิงห์นะครับถ้ำสิงห์ก็จะเป็นถ้ำที่อยู่ข้างบนภูเขานะครับแล้วก็จะมีศิลปะภาพวาดสมัยก่อนซึ่งจะต้องขึ้นไปทางนี้มันจะอยู่นี่นะครับจะอยู่เราก็ต้องขึ้นไปเราจะขับขึ้นไปไปเพราะว่าเขาปิดประตูอยู่นะครับข้างบนก็จะเป็นภาพว่า